คนนี้ช่วงนี้มีแต่คนแรงๆร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็แรงกรณีของกระทรวงเกษตรที่คุณปรเมศไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวแถวเกษตรแล้วบอกว่าไม่มีร้านไหนขายเส้นเลยเนี่ยเส้นใหญ่เขาบอกหมดเอาเส้นหมี่ก็ไม่มีขายแต่เกาเหลามีแต่เกาเหลากินหรือเปล่าเออนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งในกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็บอกว่าทางคุณชัยยาพรหมมาเนี่ยโทรศัพท์มาขอโทษผมแล้วนะเขาบอกงี้บอกว่ามาแจ้งกับตนแล้วว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นเกี่ยวกับงานในกระทรวงแต่ไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงท่านนะครับครับแค่บอกกับสื่อเฉยว่าการทำงานในกระทรวงเป็นยังไงจะบอกว่าสื่อเนี่ย2เดือนแล้วไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยสื่อช่วยหน่อย แล้วก็รวมถึงคุณธรรมนัสก็ได้เอาเรื่องนี้บอกกับทางคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรนักข่าวถามว่าแล้วถ้าคุณชัยยาเอามาพูดอีกล่ะคะจะทำยังไงผู้กองธรรมนัสบอกเลยว่าถ้ายังจะพูดแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะดูว่ากรมไหนที่ใหญ่ๆเนี่ยเอามาดูเองเลย ไปฟังเสียงคุณธรรมนัสค่ะเรื่องในกระทรวงไม่มีเรื่องไม่มีมีอะไรมันธรรมดาของการทำงานนะมีทั้งกลุ่มนี้ก็เราก็ทำความเข้าใจปรับกันไปก็คงมีเรื่องนี้อาจจะมีบ้างแต่ละครั้งแต่ละตอนแต่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมผมเรื่องของที่คุยกันเรียบร้อยทุกอย่างโอเคนะยืนยันตรงนี้ขอบคุณมากโอเคครับเหมือนไหมเหมือนไหมคือเมื่อวานก่อนประชุมครม.ก่อนที่นายกจะเปิดการประชุมท่านชยาก็มาแจ้งผมว่าท่านครับผมได้ให้สัมภาษณ์ข่าวเป็นประเด็นเรื่องในกระทรวงนะครับแต่ไม่มีเจตนาจะพาดพิงถึงท่านนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็พอเป็นประเด็นขึ้นมานะครับผมก็คุยกับผู้บริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยท่านก็เข้าใจว่าประเด็นมันคืออะไรนะครับแล้วผมก็ได้ไปนำเรียนท่านนายกต้นปีแล้วก็หารือกับท่านถูกทำซึ่งประเด็นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงใกล้ฤดูการการปรับย้ายนะครับข้าราชการระดับนะครับระดับต้นกับระดับสูงเท่านั้นเองก็คงจะมีพี่น้องข้าราชการคงไปนำเรียนท่านชัยยาพอดีพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนถามประเด็นนี้ท่านก็เลยตอบแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อวานตอนเป็นข่าวประเด็นตอนช่วงค่ำท่านก็โทรท่านชัยยาก็โทรมาผมอีกรอบหนึ่งขอโทษผมว่าขอโทษที่เป็นประเด็นนะครับซึ่งอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในกระทรวงเกษตรนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเวลาเราจะถามประเด็นเรื่องการมอบให้ดูแลเรื่องงบประมาณและนะครับเรื่องของบุคคลฝ่ายบุคคลเนี่ยไม่มีกระทรวงไหนที่เขาทำเพราะเวลามันเกิดประเด็นปัญหาขึ้นคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องประเพณีปฏิบัติตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรนะครับตอนท่านเฉลิมชัยเป็นว่าการก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่เราก็สามารถทำงานได้ภายใต้กรอบและก็งานที่เรารับมอบหมายนะครับดังนั้นปัญหาที่หลายท่านนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีใหม่ๆยังไม่เข้าใจภายใต้กรอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญความรับผิดชอบนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงนะครับจึงได้มอบในเรื่องของการดูแลงบประมาณและงานบุคคลให้กับรัฐมนตรีช่วยผมว่าผมได้คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคแล้วนะครับคุยถึงระดับท่านรัฐมนตรีแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็คงจะมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลกรมต่างๆผมอาจจะดูว่าไอ้กรมไหนที่มันเป็นกรมใหญ่มาจากเอามาดูแล